ในครั้งสมัยพระพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ท่านก็ทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณเมื่อท่านได้แสดงธรรมสอนประชาชนคนทั้งหลายคนเป็นจำนวนมากก็ได้บรรลุพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันตผลจุดมุ่งหมายในการแสดงธรรมนั้นพระพุทธองค์ท่านปรารถนาเพื่อที่จะชำระจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้ถึงความสิ้นทุกข์คือดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจคือทำให้แจ้งซึ่งนิพพานผู้ซึ่งได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์ก็มีศรัทธาออกมาบวชบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนาเพื่อมีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์คนในสมัยก่อนนั้นก็เป็นผู้ซึ่งบำเพ็ญบุญบารมีกันมามากโดยมากเมื่อฟังธรรมก็บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นลำดับไปบุคคลซึ่งยังบำเพ็ญบุญบารมียังเข้ามาปฏิบัติก็มีอยู่มากจุดมุ่งหมายในคำสอนของพระพุทธองค์ก็เพื่อทำให้แจ้งถึงปฏิภาณสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้นี่คนเราบารมีทั้งหลายก็น้อยลงการประพฤติบัติก็แตกกันไปเป็นหลายลัทธิหลายอย่างแต่ในความเป็นจริงนั้นพระพุทธองค์ท่านสอนทางพ้นทุกข์ก็มีเส้นทางเดียวคือให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้มีสติปัญญารู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่ประการเพียงเท่านี้แหละเป็นคำสอนของพระพุทธองค์แต่ทุกวันนี้คำสอนของลัทธิต่างๆก็แตกต่างกันไปการประพฤติปฏิบัตินั้นจึงบรรลุมรรคผลนิพพานจึงเป็นสิ่งที่ยากถ้าบุคคลใดประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ในการบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิมันเป็นปัญญาเพื่อมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่รู้จักข้อประพฤติวัดอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ก็จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้เราเข้ามาบำเพ็ญสมบทในพรพุทธศาสนาก็มีความมุ่งหวังในการที่จะต่อสู้กับกิเลสมีความมุ่งหวังที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของเราไม่ได้ไปต่อสู้กับใครไม่ได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่ไหนต่อสู้กิเลสในใจของเราเองกิเลสนั้นไม่ได้อยู่ที่บุคคลอื่นกิเลสของคนอื่นก็เรื่องของเขาทุกๆคนมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เราผู้ซึ่งเข้ามาประพฤติบัติก็มีความมุ่งหวังที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสไปในจิตใจของเราการเข้ามาประพฤติบัติอยู่ในเพศภาคกาสาวพัสอันเป็นธงชัยของพระลาน
ราต้องมีอุบายปัญญาในการที่จะต่อสู้กับกิเลสกิเลสก็จะมีความขี้เกียจมีความอ่อนแอมีความหลงซึ่งทำให้ใจของเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดีในกามทั้งหลายว่าเป็นจิตใจของเราเมื่อเราขาดสติปัญญาเราก็ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจิตใจจึงเป็นทุกข์เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์มีความแก่ความชราก็เป็นทุกข์ร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภว่าเป็นจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นในลมความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราก็เป็นทุกข์มีความยินดีในกามทั้งหลายจิตใจก็เป็นทุกข์เรามาประพฤติบัติเพื่อที่จะให้มีสติมีปัญญาให้มีความเห็นที่ถูกต้องเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องแต่การบำเพ็ญศีลของสามเณรก็ศีล10พระศีล227ให้มีสติวินัยเป็นปกติการรักษาศีลนั้นพระเดชเราก็อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยให้เป็นพื้นฐานบางทีคนที่เข้ามาบวชชั่วคราวก็อยู่ในสถานที่สงบอยู่ในวัดเหมือนกับว่าจิตใจมีศีลแต่ความจริงยังไม่ใช่ถูกควบคุมอยู่ในสภาวะแวดล้อมเท่านั้นแหละศีลนั้นต้องมีปัญญาเห็นด้วยใจเห็นโทษของการกระทำผิดศีลมีปัญญาในการที่รักษาศีลจริงจังมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีเราจะสังเกตเห็นว่าบางคนเข้ามาบวชออกไปก็ยังประพฤติผิดศีลก็มีไม่รักษาศีลก็เพราะว่าไม่เห็นด้วยใจผู้ที่บวชไม่มีกำหนดก็ต้องพยายามที่จะให้มีศีลเป็นปกติในเบื้องต้นอาจจะควบคุมระมัดระวังให้มีสติไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่เป็นพื้นฐานตราบใดที่เรายังไม่เปลี่ยนจิตให้เป็นพระบุคคลศีลยังไม่เป็นปกติการที่จะต่อสู้กับกิเลสไปในใจของเราเราก็ใส่ข้อวัดไปบัตรในส่วนรวมเป็นสิ่งที่จะทำให้เราวางทิฏฐิมานะวางความยึดมั่นถือมั่นอย่างหยาบทำตามระเบียบข้อวัดต่างๆซึ่งบางทีกิเลสก็ไม่อยากทำมันต้องฝืนต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสก็ไม่อยากตื่นเช้าอยากนอนมากๆกิเลสก็อยากจะฉันมากๆอยากจะทำความเพียรน้อยเนี่ยภายในจิตใจของกิเลสจะเป็นแบบนั้นนอนก็อยากนอนมากฉันก็อยากฉันมากทำความเพียรก็ไม่อยากทำเราจะทำอย่างไรจึงจะหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรได้เพราะถ้าเราไม่ทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็จะแผดเผาจิตใจของเรานั้นให้มีความทุกข์ให้มีความเร่าร้อนภายในจิตใจของเราท่านจึงมีข้อวัดปฏิบัติต่างเพื่อที่จะไม่ทำตามใจตัวเองทำตามระเบียบข้อวัดต่างๆซึ่งเป็นส่วนกลางซึ่งเป็นส่วนรวมนี่เป็นการฝึกถึงเวลาทำกิจวัตรก็ทำไม่มีมายาตาไทยมีความเอื้อเฟื้อต่อกันหรือมีทุดงควัตเป็นเครื่องขูดเขากิเลสซึ่งกิเลสไม่ชอบไม่ชอบที่จะบังคับชอบปล่อยจิตใจไปตามอารมณ์แต่เราก็ต้องขูดเกาด้วยทุดงควัตข้อวัดต่างๆซึ่งจะตรงไหนที่ถูกกับกิเลสในการแก้กิเลสเราก็นำมาไปพุทธิบัติ
นี่เป็นเรื่องของการประพฤติบัติก็ต้องมีความเข้มแข็งไปในจิตใจของเรากิเลสก็อยู่ที่ใจของเราจะดับกิเลสก็ดับที่ใจของเรากิเลสก็มีความโลภความโกรธความหลงซึ่งยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตใจของเราการประพฤติบัติต้องแก้ไขทวนกระแสของอารมณ์ทวนกระแสของจิตเคยนอนมากๆก็นอนน้อยๆเคยฉันมากๆก็ฉันน้อยๆเคยทำความเพียรน้อยก็ทำความเพียรให้มากในเบื้องต้นความฟุ้งซ่านต่างๆความกวนใจต่างๆมีมากแต่ถ้าเราไม่รู้จักตัดความกวนใจตัดความห่วงออกไปปล่อยจิตใจไปกับเรื่องอดีตปรุงแต่งปรุงสร้างไปเรื่องอนาคตไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันจิตของเราจะถูกกิเลสชักจูงหรือลากจูงไปตามอำนาจของความคิดเพราะเราเชื่อความคิดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเชื่ออารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสเป็นใหญ่ครอบกรรมจิตใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนแม้นผู้เข้ามาบวชก็เหมือนกันถ้าสัจจะบารมีไม่เข้มแข็งกิเลสก็กระชากเข้าไปกำลังใจไม่เข้มแข็งกิเลสก็กระชากเข้าไปให้คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆยิ่งทุกวันนี้พระก็ไม่สำรวมไม่มีความมักน้อยสันโดษพระเราโดยปกติตามคำสอนของพระพุทโธที่พาธรรมมาหรือครูบาอาจารย์พาธรรมมาก็มีเพียงบริขาร8เท่านั้นแหละเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอาศัยปัจเจก4ชาวบ้านแต่ทุกวันนี้ก็มีบริขารที่9ที่10กันต่อไปมีโทรศัพท์บ้างเครื่องอินเทอร์เน็ตอะไรบ้างอะไรต่างๆเนี้ยทำให้จิตใจฟุ้งซ่านทำให้จิตใจกังวลใจไปเรื่องต่างหรือแม้ฟุ้งซ่านหรือแม้กังวลใจก็ไม่รู้หรอกเพราะจิตใจนี้หลงไปกับอารมณ์ต่างๆมีความยินดีมีความพอใจความสงบของใจก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยไปมีบริการที่9ที่10อะไรต่างๆเครื่องอะไรต่างๆที่ดูได้หรือฟังได้นั่นแหละเมื่อมีความพอใจจิตก็ไม่สงบไปหลงไปกับเรื่องการติดต่อธุระต่างๆภายนอกซึ่งทำให้จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็ไม่เห็นความฟุ้งซ่านในจิตเพราะจิตมันหลงโดยปกติแล้วพระเข้ามาประพฤติบัตินั้นโดยมากก็ต้องการความสงบหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาบนเขาหรือในถ้ำในหลืบนั่นแหละไม่ต้องการอะไรพยายามอยู่ไกลหมู่บ้านบำเพ็ญเปลี่ยนภาวนาเพื่อที่จะละความฟุ้งซ่านละความโกรธใจต่างๆเด็กเล่นอยู่ตามฐานที่สงบสงัดแต่พระทุกวันนี้หาแต่เครื่องโทรศัพท์อะไรต่างๆเข้ามายุ่งเกี่ยวมันเห็นผิดกันไปนี่การที่จะทำจิตให้สงบเลยยากการที่จะบรรลุธรรมก็เลยยากเราต้องการความสงบไม่ใช่เหรอแต่เอาอะไรมาเกี่ยวข้องกันในสงฆ์ทั้งหลายโดยมากทุกวันนี้ที่ได้ยินได้ฟังย่อหย่อนกันมากนี่การที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมจึงเป็นไปได้ยากนี่พวกเราทั้งหลายให้รักษาข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พาธรรมมาตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาท่านก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรมากมายพยายามหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาเมื่อเรายังจิตใจของเรานั้นยังมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงจิตใจเรายังฟุ้งซ่านเราจะทำอย่างไรจึงทำให้ใจของเราสงบให้เราจึงจำเป็นที่ต้องหลีกเล่นมาอยู่ในสำนักในวัดที่ไกลจากสังคมมาอยู่ในฐานที่สงบสงัดให้กายวิเวกไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
แล้วบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้จิตสงบถ้าเราไม่ตัดความกังวลทั้งหลายทั้งปวงนั่งสมาธิเราก็ฟุ้งซ่านเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มีภารกิจการงานมากมีความกังวลมากกังวลไปในเรื่องหน้าที่การงานกังวลเรื่องญาติพี่น้องพ่อแม่กังวลไปเรื่องต่างๆในเรื่องเพื่อนการติดต่อธุระต่างๆนี่มันทำให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจไม่สงบการที่จะทำให้จิตใจสงบมีหนทางเดียวคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเราต้องมีปฏิปทาที่สม่ำเสมอจำวัดขนาดไหนจึงจะพอดีให้ล็อกไว้ฌานประธานขนาดไหนพอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปฌานมากก็มีนิวรณ์มากฌานน้อยก็มีทุกเวทนามากฌานพอดีพอดีเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับหนึ่งเพื่อทรงธาตุขันธ์ร่างกายนี้ให้ได้พอได้ภาวนาเท่านั้นแหละเวลาที่เหลือเป็นเวลาทำความเพียรสำรวมในบทนั่งสมาธิให้มากจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างฝึกอยู่ทุกๆวันทำบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากสำรวมในบทเดินยังกรมฝึกสติทำสมาธิจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำความเพียรให้มากตัดความปนต่างๆออกไปถ้าเราสำรวมสติอยู่ในบทนั่งสมาธิอยู่ในบทเดินกรมถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลงความสงบของใจก็จะค่อยๆเกิดขึ้นจิตของเราจะได้สัมผัสกับความสงบคือปิติของสมาธิหรือความสุขของสมาธิหรือจิตซึ่งเป็นอุเบกขาแต่ถ้าเราทำความเพียรน้อยสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อสมาธิไม่เกิดขึ้นใจก็ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องทั้งโลกไปกับเรื่องกิเลสตัณหาก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในใจของเรากำลังใจของเราก็น้อยเพราะฉะนั้นเราต้องหาอุบายให้กับศรัทธาความเพียรในทุกๆวันหน้าที่หลักของเราคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิแม้จะออกใจกับบทนั่งสมาธิเดินกรมก็มีสติตามรักษาจิตของตนไปทุกๆขณะจิตเมื่อเผลอสติเราก็พยายามกำหนดสติคือความลึกได้ขึ้นมาตลอดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็แล้วแต่มีเวลาว่างเราก็สำรวมในบทนั่งสมาธิมีเวลาว่างก็สำรวมในบทเดินกรมถ้าทำความเพียรให้มากๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปความฟุ้งซ่านต่างๆน้อยลงสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นสติปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นก็เห็นจิตและเห็นอารมณ์แยกออกจากกันถ้าสมาธิไม่เกิดขึ้นจิตกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันมีความโลภก็โลภมีความโกรธก็โกรธมีความไม่พอใจก็มีความไม่พอใจจิตจะหลงไปกับอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความฟุ้งซ่านจิตเราก็ฟุ้งซ่านมีความพอใจจิตเราก็พอใจมีความไม่พอใจจิตเราก็ไม่พอใจแต่ถ้าบุคคลใดทำความสงบของจิตให้เกิดขึ้นได้สติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราอยู่ในฐานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มันน้อยเมื่อตาเห็นรูปเกิดอารมณ์ความพอใจหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นสติสมาธิจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตเราจะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจแล้วเราจะมีปัญญาที่จะพิจารณาทำลายอารมณ์คือเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ได้ชัดเพราะอารมณ์มันน้อยอยู่ไกลจากรูปเสียงกลิ่นสัมผัสอารมณ์มันจะเกิดขึ้นในแต่ละวัน จะกี่อารมณ์เองจะกี่อารมณ์อารมณ์ที่มีความพอใจความไม่พอใจในแต่ละวันก็มีน้อยเพราะเราอาศัยหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาเนี่ยนี่เบื้องต้นก็ต้องการให้เห็นอารมณ์ชัดเพราะเมื่อมีอารมณ์น้อยเราก็เห็นได้ชัดไม่เหมือนกับว่าอยู่ในสังคมอยู่ในความวุ่นวาย
สติปัญญาไม่ทันต่ออารมณ์แต่เมื่อเรามาอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำอยู่ในสถานที่สงบสงัดถ้าเห็นรูปจะเกิดความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็เห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นและมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตแจ้งเราอยู่เสมอจิตเราก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันสติสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันถ้าสมาธิทรงตัวจึงจะมีปัญญาที่เห็นอารมณ์อย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดีในกามทั้งหลายเพียงแต่มีสติเฝ้าดูใจเท่านั้นแหละกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจจะเห็นหมดกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นที่กุฏิเราหรือที่ห้องน้ำหรือที่ศาลาเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจของเราเราจะเห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบความโลภมันก็เบาแล้วล่ะเพราะเราไม่ปรารถนาอะไรถ้าเราตั้งใจจริงว่าไม่ปรารถนาอะไรไม่ต้องปรารถนาวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติภายนอกมีความมุ่งหวังในการที่จะพึ่งพิจารณาเพื่อการรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อที่จะละกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเรารู้จักมีความมักน้อยสันโดษมีความยินดีมีความพอใจในบริขาร8อาศัยปัจจัย4ก็พอสมควรเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งติดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นมีความยินดีในจีวรก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมีความยินดีในอาหารก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมีความยินดีในเสนาสนะก็พิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟหรือเภสัชยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันพิจารณาเห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไปจิตมันก็จะไม่มีกิเลสตัณหาคือความโลภเกิดขึ้นถ้าเรามีจิตใจซึ่งเด็ดเดี่ยวไม่ต้องการอะไรเลยในโลกนี้การเข้ามาบรรชาสมบทนี้ก็เพื่อต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานความมักน้อยสันโดษถ้ามีอยู่ในใจของเรามันก็ตัดกิเลสไปชั่วขณะหรือชั่วคราวแล้วล่ะจิตมันก็สงบระงับมันไม่ฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแม้กระทบอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจมันก็มีน้อยเพราะเราอยู่ไกลรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่อยู่ในหมู่คณะพระเนรเราอยู่รวมกันพระอุโสพระผู้น้อยถ้าเรารู้จักสำรวมจิตใจของเราพูดแต่น้อยพูดแต่พอดีพูดแต่จำเป็นการกระทบกระทั่งกันก็ไม่มีแล้วต่างคนต่างมีสติควบคุมใจให้คิดก่อนพูดนะการกระทบกระทั่งกันก็จะไม่มีหรือมีก็น้อยงั้นถ้าเราเผลอสติในการพูดคุยบางทีก็พูดไปตามอารมณ์พูดเพ้อเจ้อพูดฟุ้งซ่านไม่ระมัดระวังบางทีก็กระทบอารมณ์ทำให้ก่อให้เกิดอารมณ์ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นความจริงอารมณ์ภายในจิตใจของแต่ละคนก็มีมากพอแล้วล่ะความโกรธภายในจิตใจเราก็มีความโลภ ก็มีความหลงก็มีความทุกข์ก็มีภายในจิตใจเราไม่ต้องพูดส่อเสียดกันหรือกระทบอารมณ์กันให้ทำร้ายจิตใจกันหรือทำให้เพื่อนสัตว์ธรรมิกมีความทุกข์เราต้องระมัดระวังคำพูดของเราถ้าเราทำความรู้สึกภายในใจของเราว่าผู้ที่มีพรรษา น้อยกว่าเราคือน้องชายของเราผู้ที่มีพรรษา มากกว่าเราคือพี่ชายของเราเราทำสำนึกในใจว่าเราจะพูดยังไงกับน้องชายของเราจะพูดยังไงพี่ชายของเราจะพูดยังไงกับเพื่อนของเราถ้าเรามีเมตตาธรรมอยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่กระทบอารมณ์ภายในจิตใจซึ่งกันและกันมันก็เท่ากับว่าการอยู่รวมกันก็จะส่งเสริมในการประพฤติบัติซึ่งกันและกันเพราะมีความเห็นเสมอเหมือนกันมาเข้ามาวัดมาอยู่รวมกันในแต่ละวัดแต่ละตำนักก็มีความเห็นเป็นแนวทางเดียวกันต่างคนต่างสำรวมระมัดระวังการกระทบกระทั่งกันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเกิดขึ้นแต่ถ้ามีสติมีสมาธิเราก็ต้องเอาใบปัญญาที่แก้ไขละอารมณ์ให้พยายามตั้งใจว่าจ
จะป้องกันไม่ให้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจของเราไม่ต้องไปตอบโต้ใครแล้วนี่ทิ้งอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดจะเบียดเบียนกันไม่คิดจะทำร้ายจิตใจกันนี่ทิ้งอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ซึ่งตั้งรับแต่เพียงเดียวใครจะพูดอะไรเราก็จะไม่โกรธใครจะทำอะไรเราเราก็จะไม่โกรธใครจะทำลายชีวิตเราเราก็จะไม่โกรธถ้าเราตั้งหลักไว้เช่นนั้นจิตใจเราก็จะมีความเข้มแข็งรู้จักมีสติมีปัญญาที่จะละอารมณ์ออกได้ง่ายให้บางทีถ้าเราไม่ตั้งใจเช่นนั้นกระทบอารมณ์เราก็โกรธก็เครียดแค้นไม่สบายใจมีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นไว้เป็นหลายๆนาทีหลายชั่วโมงนี่อันนั้นไม่ถูกต้องนักปฏิบัติต้องละอารมณ์ได้ในขณะจิตหนึ่งนี่แต่มันต้องฝึกต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะตั้งใจที่จะทำลายอารมณ์หรือละอารมณ์ไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจไว้ถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยพิจารณาละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจเราอยู่เสมอใจเราก็ว่างจากอารมณ์แม้มีความพอใจความไม่พอใจสติปัญญารู้เท่าทันที่จะเห็นอารมณ์แยกออกจากจิตและมีปัญญาพิจารณาทำลายจิตเราก็ว่างจากอารมณ์อยู่เรื่อยจะมีอารมณ์ขี่อารมณ์เกิดขึ้นก็ตามเราจะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์และมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์จิตเราก็ว่างจากอารมณ์แม้มีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็ตามจะเป็นความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือกิเลสกามทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ตามแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิเราจะมีปัญญาเห็นอารมณ์แล้วก็พิจารณาร่างกายเพื่อถ่ายถอนกิเลสตัณหาจะพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนให้เห็นความแตกสลายความเสื่อมไปจะพิจารณากายในกายตนก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาการ32จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะกำหนดพิจารณาสุภกรรมฐานในกายตนก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะใช้สติปัญญาพิจารณาแยกแยะร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาแต่ถ้าสติปัญญาไม่มีกำลังของสมาธิก็จะพิจารณาไม่เห็นมันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องอดีตอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่ากำลังของสมาธินั้นมีกำลังเพียงพอไหมที่จะพิจารณาร่างกายถ้ากำลังของสมาธิไม่เพียงพอก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะบำเพ็ญสมาธิในยบทนั่งสมาธิหรือเดินกรมทำจนจิตสงบทำจนจิตสงบแล้วก็ทรงสติทรงสมาธิให้ได้เมื่อเราทรงสติทรงสมาธิได้เมื่อนั่งสมาธิสงบเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาได้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เจอตนแล้วจิตเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเข้าสู่ความสงบของสมาธิหรือเราเดินโยกมเมื่อจิตสงบเราก็สามารถยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะกำหนดร่างกายเป็นโครงกระดูกก็ได้จะกำหนดร่างกายเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างก็ได้ถ้าสติปัญญาเรากำหนดขึ้นมาเห็นเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปจิตเราก็จะเข้าสู่ความสงบจิตเราก็จะพักในความสงบนั้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนชั่วคราวเมื่อเราออกจากเกียบทนั่งสมาธิเดินกรมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วก็พิจารณาปล่อยวางปล่อยวางความพอใจความไม่พอใจทำจิตให้เป็นกลางเมื่อเกิดความยินดีในรูปแม้อยู่ในบททั่วไปสติปัญญาก็พิจารณารูปให้เห็นความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปจิตก็วางความยึดมั่นถือมั่นในรูปภายนอกและพิจารณากายในกายในปัจจุบันแม้เราจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็พิจารณาได้ตลอดเวลาเพราะเรามีพื้นฐานของจิตคือมีสมาธิเป็นพื้นฐานมีจิตใจทรงสมาธิสติปัญญาก็พิจารณาได้ตลอดทุกอิริยาบถทำอย่างนี้ไปทุกวันจิตเราก็มีความชำนาญในการพิจารณาละอารมณ์ความโลภละอารมณ์ความโกรธละอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจทุกขณะจิตหน้าที่ของเราคือขจัดกิเลสภายในจิตใจของเราให้บรรเทาบางไปเมื่อจิตว่างจากลมสติปัญญาก็ฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายอยู่เสมอตั้งแต่พิจารณากายอย่างหยาบพิจารณาบ่อยๆ
จนมีความชำนาญก็ละความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างหยาบสติปัญญาก็พิจารณากายอย่างกลางสติปัญญาก็ชำนาญในการพิจารณากายในกายตนมันก็ละเอียดขึ้นไปจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็ปล่อยวางไปพิจารณาไปถ้าจิตเห็นก็ค่อยๆปล่อยวางไปเนี่ยสติปัญญาก็ชำนาญไปเรื่อยมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ละวางอารมณ์ไปเรื่อยถ้าจิตทรงสติทรงสมาธิอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ทุกอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจะเห็นที่ใจของเราอยู่เสมอจิตเราเห็นอารมณ์และพิจารณาปล่อยวางได้อารมณ์ก็ถูกละถูกทำลายไปเรื่อยๆจิตเราก็บรรเทาบางไปจากอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็ชำนาญในการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์จิตก็ว่างจากอารมณ์จะพิจารณากายในกายอย่างละเอียดจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานทะลุถึงความว่างจะพิจารณาธาตุกรรมฐานถึงความว่างก็มีความชำนาญในการพิจารณาแต่กำหนดร่างกายของเราก็ทะลุถึงความว่างจะกำหนดร่างกายบุคคลอื่นก็ทะลุถึงความว่างนี่ความชำนาญของสติปัญญาก็จะมีความแคล่วคล่องมีความชำนาญไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็พิจารณาได้ตลอดเพราะมีความชำนาญในการพิจารณาถ้าสติปัญญาพิจารณาจนในกายในกายอย่างละเอียดเนี่ยถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างละเอียดได้เมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตก็ไม่ติดร่างกายที่เป็นอดีตร่างกายที่แปรเปลี่ยนไปในอนาคตกายในกายปัจจุบันก็ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นถอนความยึดมั่นถือมั่นในรูปก็หมดหน้าที่ในการพิจารณาดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายอารมณ์ความโลภก็ไม่เกิดขึ้นอารมณ์ความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อสติปัญญารู้เท่าทันก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราใจเราก็พบความสุขที่แท้จริงมีความสงบเยือกเย็นใจจิตก็ว่างจากอารมณ์ความโลภจากอารมณ์ความโกรธจากอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายมีความสงบเยือกเย็นใจอยู่ในปัจจุบันก็เป็นธรรมชาติของจิตเมื่อไม่มีความโลภเกิดขึ้นไม่มีความโกรธเกิดขึ้นไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นสติปัญญาที่ไม่ละเอียดก็ไม่รู้จักจะพิจารณาอะไรเพราะไม่มีกิเลสปรากฏให้เห็นภายในจิตเพราะจิตว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลในวัตถุธาตุทั้งหลายสติปัญญาที่ไม่ละเอียดก็จะไม่เห็นกิเลสเพราะกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางละไปแล้วเหลืออย่างละเอียดภายในจิตมันก็ไม่เห็นหรอกเพราะความโลภไม่ปรากฏขึ้นความโกรธไม่ปรากฏขึ้นความยินดีในกามทั้งหลายไม่ปรากฏขึ้นจิตก็จะยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตตลอดเวลาละอดีตละอนาคตไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่ติดอยู่ในปัจจุบันจิตก็ยึดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องละเอียดการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเรื่องละเอียดพูดมาอยู่เสมออันนี้ก็ให้เราภาวนาในเรื่องของร่างกายซะก่อนพิจารณาร่างกายผ่านจึงจะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมตัวละเอียดการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมตัวละเอียดนี้สติปัญญาต้องละเอียดจึงจะเห็นและสามารถที่ปล่อยวางได้แต่ในเบื้องต้นให้หาวใบให้เกิดศรัทธาในการกระทำบุญเพียรเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ให้ทรงสมาธิได้การทรงสมาธินั้นเขาทรงได้ตั้งแต่รู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมายืนเดินนั่งทำอะไรจิตก็ทรงสมาธิในทุกๆเรียบทจึงจะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสและมีปัญญาที่ทำลายกิเลสหรือละกิเลสได้เพราะถ้าไม่ทรงสติให้ต่อเนื่องไม่ทรงสมาธิแล้วจิตก็จะเผลอปรุงแต่งไปเรื่องต่างๆปรุงแต่งเรื่องอดีตปรุงแต่งเรื่องอนาคตปรุงแต่งในปัจจุบันให้เกิดกิเลสตัณหาสติปัญญาก็จะไม่รู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเพราะนั้นถ้าทรงสมาธิแล้วสติปัญญาก็จะทำลายกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทำลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแต่จิตที่มีกิเลสความหลงนั่นแหละที่มันยึดมั่นถือมั่นซึ่งพูดอยู่เสมอว่าสิ่งที่จิตยึดมั่นถือมั่นในไปบันว่าเป็นจิตก็คือยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขสุละเอียดจะเป็นสมาธิในรูปฌานรูปรูปฌานก็แล้วแต่หรือความสงบทรงละเอียดซึ่งจิตมีความสงบเพราะละกิเลสอย่างหยาบออกไปเนี่ยจิตก็ติดตรงนั้นแหละความจำได้ไม่รู้ก็ยึดว่าเป็นจิตความได้คิดปรุงแต่งก็ยึดว่าเป็นจิตการรับรู้ต่าง
เรียกว่าผู้รู้ในปัจจุบันก็ยึดว่าเป็นจิตนี่แหละจิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในอาการของจิตว่าเป็นจิตแต่สติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่มีทางเห็นเพราะมันยึดมั่นถือมั่นว่าอาการเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นจิตแน่นอนแยกจากกันไม่ออกเลยศีลก็เป็นปกติสมาธิก็จะละเอียดขึ้นสติปัญญาละเอียดขึ้นจึงจะเห็นการกระเพื่อมของจิตของอาการของจิตเนี่ยเวทนาความสุขเกิดขึ้นก็ดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ดับไปโดยมากปรุงแต่งในเรื่องที่ดีการรับรู้ที่จิตที่รับรู้ที่ถือว่าเป็นจิตก็เกิดขึ้นก็ดับไปเป็นแต่เพียงอาการของจิตเราจะทำลายความปรุงแต่งความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นจากจิตได้อย่างไรความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเราก็คิดว่าเป็นจิตโดยมากเมื่อละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางเรียงละเอียดเนี่ยความนึกคิดปรุงแต่งก็ปรุงแต่งในเรื่องที่ดีมันก็เป็นกิเลสต้องทำลายหมดนะคือเห็นสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณการรับรู้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนทำลายไปหมดทำลายหมดจึงจะเหลือความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาจิตนี้ไม่ติดในรูปจิตนี้ไม่ติดในเวทนาไม่ติดในสัญญาสังขารวิญญาณคือจิตนี้เห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นความไม่ใช่ตัวตนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนแล้วจิตมันก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตก็ไม่สืบต่อไม่มีอะไรปรุงจิตที่จะให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดความโลภความโกรธความยินดีความทั้งหลายคือดับความหลงให้สิ้นเชิงครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าจิตจะเหลือจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเรียกว่าธรรมธาตุหรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาในจิตแต่ต้องทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าเป็นจิตแม้แต่ความนึกคิดปรุงแต่งสิ่งที่คิดก็ไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตอันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างคือทำลายจิตที่ตรงไหนที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตทำลายหมดจิตจึงจะเหลือความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาอะไรอยู่หลังผู้รู้ผู้รู้นะปัจจุบันก็ยังมีกิเลสนั้นทำลายผู้รู้จึงจะเหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามอย่าประมาทในชีวิตชีวิตของเราทั้งหลายไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตถึง80ปี90ปีหรือ100ปีอย่าวาดฝันไว้สูงให้มีสติอยู่ณปัจจุบันว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คืนนี้5ทุ่มเที่ยงคืนอาจจะหมดลมหายใจไปก็ได้เพราะฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละคืนทำความเพียรให้เต็มที่อย่าประมาทละความคิดที่เป็นอดีตละความนึกคิดปรุงแต่งอนาคตให้ตั้งสติอยู่ณปัจจุบันตามดูจิตตามทำลายกิเลสไปในใจเจ้าของละกิเลสไปเรื่อยตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ทำให้ใจของเรานั้นพบความสุขที่แท้จริงตั้งแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่ละความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายให้บรรเทาบางไปความสุขที่แท้จริงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อละความโลภบางไปอีกละความโกรธบรรเทาบางไปอีกละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้บางไปอีกความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นมาอีกละเอียดขึ้นไปเมื่อดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายความสุขที่แท้จริงก็จะละเอียดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนเมื่อดับความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นจากใจความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีการไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรต่อสู้กับกิเลสคือความขี้เกียจภายในจิตใจของเราความอ่อนแอความท้อแท้ความนึกคิดปรุงแต่งปรุงสร้างไปเรื่องต่างๆหาอุบายให้เกิดกำลังใจซึ่งเข้มแข็งขึ้นนั้นกิเลสก็จะฉุดกระชากออกไปบวชเข้ามาตั้งใจเพื่อวิบัติบางทีกิเลสก็ฉุดกระชากออกไปได้อย่าคิดว่าจะทำลายกิเลสเรือชนะกิเลสได้เพราะฉะนั้นให้พยายามระลึกถึงปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างระลึกถึงปฏิปทาของครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างอาบายให้กับศรัทธาความเพียรในทุกๆวันขยันก็ทำความเพียรขี้เกียจก็ฝืนทำดังเช่นคำสอนของหลวงพ่อชาที่ท่านได้สอนลูกศิษย์ให้ประพฤติบัติด้วยความอดทนด้วยความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสให้สิ้นจากจิตใจของเราในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควร
ก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุกรังตถามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทังถ้าเราใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างไหมอ้าวว่าไงก็ใช่มันเกิดจากการพิจารณาร่างกายไม่เห็นเนี่ยสติปัญญาพิจารณาร่างกายไม่เห็นก็เพราะว่าบางทีจิตยังฟุ้งซ่านยังฟุ้งซ่านยังกังวลเรื่องอดีตเรื่องอนาคตปรุงแต่งเรื่องต่างทำให้จิตไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วพลังของสมาธิเนี่ยจะแฝงอยู่ในสติปัญญาซึ่งมาพิจารณาร่างกายคือมันเหมือนขั้นตอนเวลานั่งสมาธิ หรือการเดินคมทำจิตให้สงบแต่เวลาเราเปลี่ยนเป็นวิปัสสนาคือว่าเราหยุดกำหนดสมาธิเราเปลี่ยนมาใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายให้สมาธิก่อนหน้านั้นน่ะมันจะแฝงอยู่ในสติปัญญามันเป็นพลังงาน ที่แฝงในสติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายก็จะค่อยเห็นขึ้นมาในจิตยิ่งจิตสงบมากก็พิจารณาก็ยิ่งเห็นชัดเห็นมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายหรือความเสื่อมความแตกแหลงร่างกายจิตมันก็จะเห็นแล้วมันก็จะค่อยๆปล่อยวางในเบื้องต้นก็ปล่อยวางชั่วคราวนี้เห็นครั้งแรกๆส่วนมากถ้าเห็นครั้งแรกเลยคนที่เห็นใจรู้สึกสดสังเวชเพราะไม่เคยเห็นความจริงของร่างกายเมื่อเกิดความสดสังเวชเสร็จอีกขณะจิตก็เกิดปิติมันปล่อยวางชั่วคราวก็เกิดปิติใจว่าร่างกายคนเป็นเช่นนี้เหรอจิตก็ปล่อยวางเข้าสู่ความสงบนี่เป็นแบบนั้นถ้าเราพิจารณาร่างกายอยู่แต่มีทุกเวทนาเกิดขึ้นถ้าเราอยากพิจารณาถ้ามันทุกเวทนาไม่แรงกล้าเราอยากพิจารณาร่างกายให้จบก่อนก็ได้ให้เห็นร่างกายเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟว่าร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเสร็จแล้วค่อยหันไปจัดการทุกเวทนาคือเหมือนเราหันไปจัดการคือใช้สติปัญญาพิจารณาทุกเวทนาต่อว่าเวทนาเป็นอาการหนึ่งเนื่องด้วยกายมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดาแต่กรณีหนึ่งถ้าเราพิจารณาร่างกายอยู่แต่ทุกเวทนาเกิดขึ้นบางทีถ้าจิตอยากจะวางการพิจารณากายก็ได้เข้าไปพิจารณาทุกเวทนาเลยก็ได้กำหนดยกทุกเวทนานั้นเพ่งดูและพิจารณา
ว่าทุกเวทนานั้นกับใจนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือไม่แยกจิตออกมาว่าทุกเวทนานั้นความจริงก็เป็นอาการอันหนึ่งหนึ่งด้วยกายว่าเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายนี้แล้วก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปถ้าจิตเราเห็นความไม่เที่ยงของทุกเวทนาจิตของเรานั้นจะแยกออกจากร่างกายออกจากทุกเวทนาและจิตเราจะเข้าสู่ความสงบในระดับหนึ่งถ้าสงบไม่ละเอียดนักมันปล่อยวางกายปล่อยวางทุกเวทนาชั่วคราวแต่ว่าอาการทุกเวทนาอาจจะรับรู้แต่มันไม่ทำให้จิตหวั่นไหวนั่นจิตมันจะแยกจากทุกเวทนาในระดับหนึ่งแต่กับอีกอย่างหนึ่งถ้าจิตพิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนแล้วมันปล่อยวางจิตพิจารณาทุกเวทนาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนแล้วจิตมีกำลังของสมาธิมีกำลังของปัญญาเห็นชัดจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดร่างกายจะหายไปทุกเวทนาจะหายไปและจิตจะเข้าไปพักอยู่ในความสงบที่ละเอียดไม่มีกายไม่มีทุกเวทนาตรงนี้ทำได้ยากแต่ตรงนี้ดีที่สุดเพราะเมื่อจิตพักในความสงบจะพักนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามกำลังของจิตตามกำลังของปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของกายและเวทนาและพักอยู่ในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบเวทนาจะไม่ปรากฏขึ้นเวทนาก็จะหายไปก็ถูกถ้าเรานั่งสมาธิกำลังเราพิจารณากายไม่เห็นรู้สึกว่ากำลังของสมาธิมันอ่อนเราก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วก็ทำสมาธิกลับมาทำสมาธิแต่บางทีก็อาจจะไม่ต้องกลับไปพิจารณาก็ได้แล้วแต่ดูจังหวะดูต้องฉลาดในกระบวนการจิตเราว่าบางทีไม่ต้องรีบพิจารณาก็ได้ทำจิตให้มันสงบให้มีกำลังมากก่อนก็ได้ไม่ถึงว่าพิจารณาแล้วจิตมันรู้สึกกำลังน้อยก็มาพักจิตในความสงบแล้วไม่ต้องกลับไปพิจารณาก็ได้ไว้จะพิจารณาในครั้งต่อไปก็ได้หมายถึงในการนั่งสมาธิคราวนี้การนั่งสมาธิคราวนี้ทำจิตให้สงบอย่างเดียวก็ได้ถ้าเดี๋ยวนั่งตอนบ่ายหรือตอนคืนค่อยมาพิจารณาก็ได้เก็บกำลังความสงบไว้ก่อนก็ได้ใครมีปัญหาอะไรอีกไหมพระเนี่ยเราที่เราพระใหม่บวชชั่วคราวหรือมือบวชไม่มีกำหนดเนี่ยหนึ่งพรรษาวันหนึ่งภาษาดีภาวนายังพอ เห็นผลบ้างดีตั้งใจขยันทำความเพียรเมื่อเกิดโชคดีเห็นผลมากๆมันจะได้ไม่ต้องฝึกถ้ามันเห็นผลมากๆก็อยากจะภาวนาต่อบวชภาษาหนึ่งสามสี่เดือนก็ทำให้มันมีสมาธิบ้างได้สัมผัสกับความสงบได้สัมผัสกับการพิจารณาปล่อยวางแม้นปล่อยวางชั่วคราวก็ตามมันก็รู้จักแนวทางถ้าภาวนามันก็เกิดผลถ้าภาวนาน้อยก็ไม่เกิดผล